สปอยนะครับนายสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับสปอยเอามันเป็นช่วงพูดคุยบ่นเมาท์มอยเพิ่มเติมหลังจากรีวิวหนังไปมีประเด็นไหนน่าสนใจน่าสปอยต่อก็จะเอามาคุยกันในคลิปนี้ครับและวันนี้จะเป็นหนังเรื่องอะลาดินเกินคาดไหมล่ะครับนายเพื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะรู้สึกเอนจอยและเพลิดเพลินไปกับโลกแฟนตาซีดินแดนอาหรับของหนังเรื่องนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่ามิวสิคัลจัดเต็มซะเหลือเกินเพื่อนๆให้กันกี่คะแนนลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูหน่อยเด้อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามานะฮะปะทีนี้มีอะไรน่าสปอยบ้างก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอาจจะมีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดบ้างก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเล่าเท่าที่จำได้เพื่อนๆอยากจะคุยประเด็นไหนเสริมเพิ่มเติมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปเลยนะฮะคุยกันสนุกๆขำๆครับผม 1. เล่าเรื่องราวโดยรวมก่อนละกันนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าความน่าสนใจอื่นๆเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีอะไรแหละหนังจะเล่าเรื่องราวของอลาดินเด็กหนุ่มหัวขโมยข้างถนนคนหนึ่งซึ่งเขามีคู่หูเป็นเจ้าลิงน่ารักชื่อว่าอาบูอยู่เป็นเพื่อนคู่ใจของเขาในบ้านเล็กๆอาศัยอยู่เมืองอักราบาดินแดนอาหรับแห่งหนึ่งครับซึ่งวันนึงเนี่ยอาลาดินเจอหญิงสาวสวยคนหนึ่งขโมยขนมปังจากร้านค้าให้กับเด็กข้างถนนกินครับหญิงสาวคนนั้นเนี่ยทำท่าจะแย่นะฮะโดนจับได้ว่าขโมยแล้วก็จะโดนทหารจับฮะด้วยความที่เห็นว่าเป็นขโมยเหมือนกันเนี่ยอาลาดินจึงช่วยเธอหลบหนีออกมาจากตลาดครับและก็ได้ทำความรู้จักกันเธอมีนามว่าจัสมินเป็นองค์หญิงของเมืองที่แห่งนี้นั่นเองครับแต่เธอแอบหลบหนีออกมาจากพระราชวังเพื่อจะมาดูบรรยากาศในตัวเมืองมาดูพบปะประชาชนแบบไม่ให้ใครรู้นะฮะเนื่องจากชีวิตขององค์หญิงเนี่ยไม่เคยออกมาเลยนะฮะจากวังเพราะว่าถูกกักขังให้อยู่แต่ในวังมาโดยตลอดเพื่อความปลอดภัยของนางเองนะฮะเพราะว่าแม่ถูกรอบปงประชนมาก่อนนั่นเองช่วงแรกเนี่ยอาลาดินเข้าใจว่าจัสมินเนี่ยเป็นนางกำนันของเจ้าหญิงที่วังนะฮะเพราะว่าอาลาดินเนี่ยไม่เคยเห็นเจ้าหญิงมาก่อนนะฮะแล้วไม่มีใครเห็นเจ้าหญิงออกจากวังมานานแล้วอะไรทำนองนั้นดาว่าจัสมินเป็นนางกำนันจากวังเพราะว่าจัสมินเนี่ยใส่กำไลหรูมากๆอะไรทำนองนั้นครับจัสมินแกก็ไม่ยอมบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงด้วยนะช่วงแรกตามน้ำอลาดินไปก่อนฮะอลาดินแกก็เหมือนจะปิ๊งเจ้าหญิงจัสมินจากฉากแรกๆนี้แหละฮะรักแรกพบต่อมามีเจ้าชายจากเมืองอื่นเสด็จมาที่พระราชวังจัสมินก็กลับวังไปนะครับก็มีจุดสะดุดนิดนึงกับอลาดินด้วยกำไลทองที่หายไปครับจัสมินเลยแบบด่าว่าที่แท้เนี่ยพระเอกก็เป็นขโมยธรรมดาที่หวังจะเอากำไลนี่เองตอนหลังมาเฉลยว่าเป็นฝีมือของเจ้าลิงอะขโมยจัสมินไปด้วยความเคยชินนะไอ้ลิงอาบูเนี่ยมันชอบขโมยของอยู่แล้วทำให้อลาดินเนี่ยต้องบุกเข้าไปในวังเพื่อที่จะเอากำไรไปคืนให้จัสมินฮะเพราะไม่อยากให้จัสมินเข้าใจผิดว่าตนเป็นขโมยครับผมก่อนที่ตอนเข้าไปในวังนะฮะอลาดินจะโดนตัวโกงอย่างจาฟาเสนาบดีของพระราชวังจับไว้ได้ครับซึ่งก็ต้องเกริ่นเรื่องเป้าหมายของตัวโกงกันก่อนนิดนึงแล้วกันนะฮะก่อนจะเล่าต่อนะฮะเอาให้เข้าใจง่ายๆเลยเพราะก่อนอลาดินจะมาเจอกับจาฟาเนี่ยจาฟามันได้กำลังวางแผนการชั่วร้ายหวังจะสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นสุลต่านแห่งอัคราบาผู้นำสูงสุดของเมืองเพื่อที่ได้มีอำนาจในการสั่งการคนของที่นี่หวังจะใช้กองกำลังไปตีเมืองอื่นๆเพื่อให้อยู่ใต้อำนาจของตนครับพูดง่ายๆก็คือบ้าอำนาจและก็มีความทะเยอทะยานนั่นเองโดยจาฟาเนี่ยพยายามส่งคนเข้าไปที่ถ้ำเสือถ้ำวิเศษลึกลับแห่งหนึ่งนะฮะตามคำบอกเล่าของตำนานว่าจะมีตะเกียงวิเศษที่สามารถถูแล้วมียักษ์ออกมาจากตะเกียงขอพรได้3ข้อนั่นเองซึ่งจาฟาเนี่ยได้ส่งคนเข้าไปในถ้ำนะฮะแต่ถ้ำเนี่ยไม่รับคนนะถล่มทับคนตายซะก่อนแล้วเจ้าถ้ำเสือเนี่ยก็บอกว่าต้องหาคนที่เหมาะสมมาเข้านะฮะเป็นเพชรในตมอะไรทำนองเนี้ยถึงจะอนุญาตให้เข้าไปครับซึ่งบังเอิญว่าตอนอลาดินบุกเข้าไปในวังเนี่ยเจ้านกแก้วคู่หูของจาฟามันบังเอิญเห็นอลาดินนะฮะแล้วมันก็ตะโกนว่าเพชรในตมเพชรในตมนะฮะจาฟาก็เลยจับอลาดินไว้ครับและหลอกอลาดินว่าถ้าไปเอาตะเกียงในถ้ำเสือให้ตนจะให้สิ่งมีค่าที่จะสามารถทำให้เจ้าหญิงเนี่ยยอมรับในตัวของอลาดินได้นะเนื่องจากอลาดินเนี่ยเป็นคนจนนะฮะเป็นขโมยไม่น่าจะทำให้องค์หญิงเนี่ยมาชอบได้เลยทำนองนี้นะครับอลาดินจึงรู้นะฮะว่าแท้จริงแล้วจัสมินเนี่ยเป็นองค์หญิงจากจาฟาบอกเล่านี่เองชิบหายแล้วซึ่งตรงนี้ก็มีจุดตะหงิดเล็กๆนะฮะก็งงเหมือนกันนะฮะว่านกมันรู้ได้ยังไงครับว่าอลาดินเป็นคนที่คู่ควรนะฮะอลาดินเป็นขโมยนะเว้ยคู่ควรตรงไหนวะอาจจะเป็นมุมดีของขโมยคนรวยช่วยคนจนก็ได้นะฮะบางมุมอลาดินก็ขโมยของแล้วก็เอาสิ่งของไปแจกจ่ายคนที่ไม่มีเงินนะฮะอาจจะเป็นอะไรแบบนี้ความดีของอลาดินมั้งในเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยเหมือนจะดีกว่านะฮะในการรู้ว่าอลาดินคือเพชรในตมนะเหมือนจาฟาจะทำพิธีเอาแหวนเพชรของพ่อจัสมินมาทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างเพื่อดูว่าใครเป็นคนที่จะสามารถเข้าถ้ำได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็ปรากฏในโหลแก้วว่าอลาดินเนี่ยคือคนที่เหมาะสมคู่ควรที่จะเข้าถ้ำเสือนะฮะอันนี้นกอยู่ดีก็พูดขึ้นมาเฉยเลย
หลังจากนั้นอลาดินก็เดินทางไปที่ถ้ำเสือนะครับเพราะว่าหลงตามคำขอของเจ้าจาฟาและเข้าไปในถ้ำได้ฮะปรากฏว่าถ้ำเนี่ยรับเข้าไปและก็เข้าไปเอาตะเกียงได้สำเร็จครับบทตรงนี้ขอพูดนิดนึงแล้วกันนะฮะผิดหวังเล็กๆนะระหว่างทางที่ไปเอาตะเกียงอยากให้มันมีอะไรที่ยุ่งยากมากกว่านี้ก่อนที่จะได้ตะเกียงนะฮะซึ่งการเจอตะเกียงเนี่ยง่ายมากเลยเข้าไปแป๊บๆก็เจอแล้วนะฮะมีแต่ข้าวของเงินทองที่วางอยู่ตามทางนะฮะซึ่งห้ามจับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นกับดักไม่งั้นถ้ำมันจะพิโรธไอ้จ๋ออาบูเนี่ยดันจับถ้ำเลยพังนั่นแหละอย่างที่เราเห็นนะฮะจำได้นะฮะว่าอลาดินเนี่ยมันจะมีเวอร์ชันหนึ่งเว้ยการ์ตูนตอนเด็กที่ผมดูเนี่ยตอนอลาดินเข้าถ้ำเนี่ยมันมีอะไรแบบหลายๆอย่างที่ทำให้แบบรู้สึกว่ามันมีอะไรอ่ะในถ้ำอ่ะไม่รู้ใครเคยดูเวอร์ชันนี้ไหมฮะเวอร์ชันที่อลาดินมันมีแหวนวิเศษด้วยอ่ะซึ่งการรูปแหวนเนี่ยมันจะมียักษ์อีกตัวเว้ยโผล่ออกมานะฮะมันไม่ใช่ยักษ์ออกจากตะเกียงอย่างเดียวในเวอร์ชันนี้จะรู้สึกว่ามันจะมียักษ์2ตัวครับเนี่ยผมชอบเวอร์ชันนี้มากเลยเข้าถ้ำเนี่ยอลาดินไปพักไปกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นเนี่ยทำเคารพต้นฉบับแอนิเมชันจนเกินไปนิดนึงนะซึ่งเจอง่ายมากเลยน่าจะมีอีกนิดนึงอ่ะตอนเข้าถ้ำเนี่ยมันเป็นจุดโฟกัสของอลาดินเลยอย่างนึงนะก็หลังจากถ้ำพังนะฮะอลาดินจะหนีออกจากถ้ำครับโดยกำลังจะออกจากถ้ำก็มอบตะเกียงให้กับจาฟาครับแต่จาฟาเนี่ยเหยียบมืออลาดินร่วงถ้ำไปตอนแรกจาฟาจะได้ไปแล้วนะฮะตะเกียงแต่ลิงอาบูเนี่ยขโมยจากจาฟามาอีกแล้วครับทำให้จาฟาไม่ได้ตะเกียงไปแล้วก็อลาดินเนี่ยต้องถูกขังอยู่ในถ้ำนะฮะออกจากถ้ำไม่ได้อลาดินจึงกลายเป็นเจ้าของตะเกียงครับเพราะว่าเขาลูบตะเกียงเจ้ายักษ์จีนี่ก็ออกมาครับผมก็มีการแนะนำตัวอะไรแบบนี้กันพักหนึ่งนะฮะเป็นเพลงมิวสิควลบันเทิงกันเลยทีเดียวอลาดินจึงขอพรข้อแรกให้ยักษ์จีนี่ช่วยออกมาจากถ้ำครับผมก็ออกมาจากถ้ำได้ครับหลังจากนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยมาเฉลยนะฮะว่าพรข้อแรกเนี่ยเป็นโมฆะไปเพราะอลาดินไม่ได้จับตะเกียงตอนขอพรนะฮะโคตรเหลี่ยมคือถ้าจะขอพรเนี่ยจะต้องจับตะเกียงด้วยนะฮะตามคำที่จีนี่บอกครับนอกจากตะเกียงแล้วอลาดินยังได้พรมวิเศษมาอีกต่างหากนะฮะถูกหินทับไว้อลินช่วยออกมามันก็เลยตามอลินตั้งแต่นั้นมาครับสำหรับเจ้าพรมวิเศษหลังจากออกมาจากถ้ำจีนี่ก็เลยอธิบายกฎการใช้ตะเกียงกับอลินครับผมพรข้อแรกครับที่อลินขอจากจีนี่ก็คือขอให้ตัวเองได้เป็นเจ้าชายครับซึ่งจะได้มียศถาบรรดาศักดิ์พอในการไปจีบจัสมินเจ้าหญิงนี่เองอะขอได้บันเทิงมาก ซึ่งก็ได้กลายเป็นเจ้าชายสมหวังเขาละแต่งตรงแต่งตัวนี่โอ้โหกลายเป็นเจ้าชายที่แบบว่าดูรวยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บุกเข้าไปในเมืองอักราบามีคาราวานใหญ่โตอะไรอย่างงี้ทำให้เจ้าหญิงจัสมินรวมไปถึงพ่อเนี่ยโอ้โหประทับใจกับเจ้าชายคนนี้มากจัสมินกับจาฟาเนี่ยจำอลาดินไม่ได้นะฮะด้วยมนต์ที่จีนี่เนี่ยเสกให้เป็นเจ้าชายนะฮะช่วงแรกนะก็โหมนต์วิเศษจริงๆซึ่งตรงเนี้ยอลาดินเป็นเจ้าชายแล้วก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปในวังแบบสมสง่าหน่อยนะฮะได้ไปคุยกับจัสมินพ่อของจัสมินก็ยอมรับในตัวของอลาดินนะฮะเป็นเจ้าเมืองแบบแปลกๆ เจ้าเมืองใหม่ซึ่งตรงเนี้ยในหนังก็มาเฉลยนะครับว่าเหตุใดทำไมจีนี่ในเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นนี้ที่แสดงนำโดยวิลสมิธถึงมีตัวเวอร์ชันผิวสีด้วยนะฮะแสดงเป็นตัวเองเลยนะสำหรับวิลสมิธก็คือจีนี่เนี่ยต้องแปลงร่างให้ตัวเองเป็นเวอร์ชันมนุษย์ครับเพื่อที่ชาวเมืองจะได้ไม่ตกใจในตัวเขานะฮะ อันนี้ค่อยเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลหน่อยนะในการ์ตูนนี่แม่งเป็นตัวน้ำเงินตลอดเลยและนี่คือ2ฉากที่ผมชอบมากที่สุดในหนังเรื่องนี้ก็ว่าได้ครับเพราะว่าตกเย็นเนี่ยที่วังก็มีงานเลี้ยงปาร์ตี้กันนะครับฉากแรกเป็นฉากงานเลี้ยงปาร์ตี้ตอนค่ำครับฉากเต้นรำของเจ้าหญิงกับอลาดินนี่แหละจริงๆแล้วอลาดินเนี่ยเต้นรำไม่เป็นนะฮะแต่ด้วยจีนี่เนี่ยใช้เวทมนต์บังคับตัวอลาดินเต้นนะโดยใช้มือบังคับคล้ายๆหุ่นเชิดนั่นแหละบันเทิงเลยนะฮะฉากเนี้ยเพลงก็สนุกเต้นก็มันโอ้โหแต่ละฉากเนี่ยเต้นกันเท่แข็งแรงมากยึกยึกยักยักยึกยักยักนะฮะโอ้โหอลาดินโชว์สเต็ปที่แบบว่าทำเอาจัสมินอึ้งเลยนะฮะสนุกจริงๆนะฉากนี้บันเทิงสุดๆยกให้เป็นเดอะเบสซีนในอลาดินเวอร์ชันนี้ไปเลยนะฮะสำหรับงานเลี้ยงตอนกลางคืนหลังจากนั้นอีกฉากครับที่ชอบมากๆเลยก็เป็นฉากที่อลาดินเนี่ยบุกเข้าไปที่ห้องของจัสมินนะฮะแล้วก็ชวนจัสมินนั่งพรมไปท่องแดนอาหรับราตรีครับโอ้โหพร้อมเพลงอมตะอย่างอโฮนิวเวิร์นช่วงนี้เป็นอะไรที่จิ้นมากครับหวานชื่นรื่นรมคนดูเนี่ยก็คงจะฟินนะฮะกับบทโรแมนติกของทั้งคู่นะฮะก็พูดถึงฉากอมตะฉากนี้กันสักนิดนึงนะเพิ่มเติมสำหรับผมเนี่ยผมถือว่ายอดเยี่ยมนะมันเป็นความโรแมนติกแบบเรียวๆอะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นฉากที่สวยงามหรือว่ามีความสว่างสดใสแบบตามที่หลายๆคนวาดฝันไว้นะฮะผมว่ามันได้บรรยากาศค่ำคืนอันแสนหวานในช่วงที่คนนอนหลับกันหมดแล้วดังนั้นเนี่ยแสงไฟมันก็จะมืดๆอะไรแบบนี้นี่แหละแต่อาจจะมีข้อบ่นนิดนึงนะการที่พระเอกนางเอกนั่งพรมเร็วขนาดนั้นเนี่ยผมหรือว่าอะไรไม่ค่อยปิวเลยมันเหมือนการ์ตูนจริงๆมันต้องปิวนะผมต้องปิวเยอะกว่านั้นเนี่ยนั่งพรมอย่างไวนะใครดูซาวด์แทร็กนี่ก็คงจะฟินนะฮะเพลงเนี่ยเพราะมาก
่อมาหลังจากนั้นนะฮะจาฟาซึ่งเป็นเสนาธิการในตอนนั้นนะฮะจับได้ว่าเจ้าชายที่มาเนี่ยก็คืออาลาดินนั่นเองทำให้จาฟาเนี่ยจับอาลาดินโยนลงน้ำครับซึ่งอาลาดินโดนจับมัดแขนมัดขาไว้กับเก้าอี้ทำอะไรไม่ได้หมดสตินะฮะโชคดีที่มือเนี่ยถูไปโดนตะเกียงทำให้จีนี่ออกมาฉากนี้บ่งบอกความเป็นห่วงของจีนี่ที่มีต่ออาลาดินเลยนะคือการจะช่วยอาลาดินเนี่ยอาลาดินจะต้องพูดขอพรก่อนนะฮะแต่อาลาดินเนี่ยหมดสติไปแล้วทำให้ขอพรไม่ได้จีนี่เนี่ยเลยจับมืออาลาดินเขียนเป็นข้อความขอพรขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยให้ช่วยขึ้นออกจากน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้จีนี่ก็เลยช่วยอาลาดินออกจากทะเลน้ำได้สำเร็จนะฮะเป็นพรข้อที่2ไปครับสำหรับอาลาดินทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าอาลาดินเนี่ยเคยถามจีนี่ว่าทำยังไงถึงจะทำให้จีนี่ไม่ต้องเป็นยักษ์ในตะเกียงตลอดไปหรือว่าโดนขังอะไรแบบนี้นะฮะจีนี่บอกว่า1ใน3พรที่ขอตนเนี่ยจะต้องขอพร1ข้อนะฮะให้ปลดปล่อยเขาออกจากการเป็นยักษ์เฝ้าตะเกียงครับเขาถึงจะไม่ต้องเป็นยักษ์ในตะเกียงวิเศษอีกแล้วอะไรแบบนี้นะฮะทำให้อาลาดินหลังจากรอดตายอยากจะใช้พรอีกข้อนึงเนี่ยขออะไรที่เกี่ยวกับเจ้าหญิงอะโอ้อาลาดินเริ่มเหริงเขาอยากจะเป็นเจ้าชายตลอดไปครับโดยไม่บอกความจริงกับเจ้าหญิงว่าเขาคืออาลาดินนะจีนี่ก็พูดเตือนอาลาดินนะฮะว่ามันไม่ดีมั้งอะไรแบบนี้อาลาดินก็พูดจาว่าจีนี่อยากจะให้อาลาดินใช้พรขอให้ปลดปล่อยเขาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้จีนี่เนี่ยโกรธอาลาดินหนักมากกับเข้าตะเกียงไปไอ้สัตว์ตรงนี้เนี่ยเคืองแทนจีนี่เลยนะฮะเขาอุตส่าห์ช่วยมึงออกจากทะเลมึงไม่พูดกับเขาอย่างนั้นได้ยังไงนะฮะเสียเพื่อนเลยมึงซึ่งหลังจากนั้นอาลาดินเดินตลาดก็โดนจาฟาขโมยตะเกียงไปได้ครับจาฟาก็ถูตะเกียงจีนี่ออกมาเย็ดเคซึ่งถ้าใครเป็นเจ้านายตะเกียงใหม่ก็สามารถขอพรได้3ข้อเหมือนกันเลยครับข้อแรกเนี่ยจาฟาขอจีนี่ว่าขอเป็นสุลต่านครับจาฟาเลยได้เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของเมืองฮะทหารก็เลยไปเข้าข้างจาฟาหมดนะเพราะว่ากฎหมายของที่นี่สุลต่านคือผู้ที่มีอำนาจสูงที่สุดฮะแต่ชาคนลุกของนางเอกในการร้องเพลง Speed Race เนี่ยปลุกใจทหารและพูดกล่อมฮาคิมองครักษ์ของพ่อให้กลับใจได้สำเร็จครับตรงนี้ค่อนข้างบ่งบอกเล็กๆนะครับว่ามนของจีนี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้แค่รูปลักษณ์ครับผมแต่ไม่สามารถเปลี่ยนให้ความรู้สึกที่มีต่อสุลต่านตัวจริงอย่างพ่อของนางเอกหรือว่าจิตใจของทหารเนี่ยเปลี่ยนไปได้ฮะจาฟาเป็นสุลต่านก็จริงนะแต่ทหารเนี่ยก็ยังจงรักภักดีต่อพ่อของนางเอกทำให้ฮาคิมเนี่ยเปลี่ยนใจกลับมาเข้าข้างนางเอกครับไม่ฟังใช่ไหมต่อมาจาฟาเนี่ยจึงขอให้ตัวเองเนี่ยเป็นพ่อมดที่มีอำนาจเยอะที่สุดในโลกครับขอแต่ละอย่างเนี่ยจาฟาก็เลยกลายเป็นเทพเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเวทของจาฟาที่ใช้เนี่ยในเรื่องเนี่ยเก่งกว่าพวกพ่อมดเก่งๆในแฮร์รี่พอตเตอร์ซะอีกเสกให้อาลาดินไปอยู่ขั้วเรื่องเหนือซะอย่างนั้นนะฮะกว่าอาลาดินจะนั่งพรมกลับมานี่นานเลยเสกนกแก้วคู่หูของมันให้ตัวใหญ่ครับไล่ฆ่าอาลาดินอย่างนี้โอ้โหแต่จาฟาก็มาแพ้ภัยในความโลภของตัวเองนะฮะด้วยการที่อาลาดินยั่วยุจาฟาว่าแม้จาฟาจะเป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่พลังและอำนาจก็ยังคงด้อยกว่าจีนี่ผู้ที่ให้พลังจาฟาอยู่ดีครับจาฟาจึงโมโหนะฮะยั่วยุตามคำพูดของอาลาดินขอพรข้อสุดท้ายขอให้ตนเองมีพลังเยอะที่สุดในจักรวาลครับและมีอิทธิฤทธิ์เหนือจีนี่ด้วยครับซึ่งการขอแบบนี้ทำให้เข้าทางจีนี่เลยฮะคำขอกำกวมแบบนี้จีนี่แกเลยใช้ช่องโหว่การขอนี้เสกให้จาฟาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเหนือจักรวาลจริงๆฮะแต่ก็ต้องไปอาศัยอยู่ในตะเกียงเหมือนกับตัวเขาครับ สุดท้ายจาฟาถูกดูดลงไปในตะเกียงจบครับผมเหมือนจีนี่นั่นเองการที่มีอำนาจเหมือนจีนี่อะไรเงี้ยจะต้องไปอยู่ในตะเกียงเหมือนตัวเองอะไรแบบนั้นนะฮะแม่ตอนเสกเนี่ยเห็นร่างจาฟาเป็นปีศาจไหมโคตรน่ากลัวเลยนะฮะน่าจะมีพลังเยอะมากมีพลังเปี้ยเปี้ยเปี้ยอยู่ในมือแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นด้วยได้เป็นยักษ์เลยโอ้โหคงจะต้องพึ่งกับตันมาเวลมาปราบด้วยแหละถ้ามันอารวาสได้ต่อไปนะฮะก็หลังจากนั้นเรื่องราวก็แฮปปี้เอนดิ้งนะฮะอาลาดินใช้พรข้อสุดท้ายปลดปล่อยจีนี่เป็นอิสระจากตะเกียงนะฮะจีนี่เลยกลับเป็นคนธรรมดาครับเป็นร่างที่เราได้เห็นนั่นแหละวิลสมิธในร่างของชายผิวสีนะฮะซึ่งของเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยแอนิเมชันจีนี่เนี่ยหลังจากโดนปลดปล่อยเขาไม่ได้กลับเป็นคนนะฮะเป็นแค่อิสระเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมไม่ต้องเข้าไปในตะเกียงพิเศษเว้ยแต่ในเวอร์ชันของที่เราเห็นเนี่ยเป็นคนเลยนะฮะแม่จบต่างกันโคตรๆแต่ก็ถือว่าจบได้ดีมากๆเลยนะเวอร์ชันหนังเนี่ยกินใจใช้ได้เลยส่วนอาลาดินเนี่ยได้แต่งงานอยู่กับเจ้าหญิงอย่างมีความสุขครับผมแฮปปี้เอนดิ้งไปก็น่าสนใจอยู่อย่างนึงนะฮะถ้าเรื่องราวไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้อาลาดินยังจะใช้พรข้อสุดท้ายช่วยปลดปล่อยจินนี่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเหลือข้อเดียวซะด้วยเนี่ยเด้เจ้าหญิงจัสมินรักในตัวอาลาดินที่เป็นอาลาดินนะฮะเลยโชคดีไปฮะกลายเป็นว่าเรื่องราวของอาลาดินเนี่ยเป็นเรื่องเล่าของจีนี่ฮะเริ่มมาซีนแรกเนี่ยจะเป็นวิลสมิธร่างคนคุยกับลูก2คนนั่นแหละฮะแม่จ
ีนี่ก็สมหวังกับนางกำนันขององค์หญิงนะฮะเดินทางรอบโลกเฉยเลยครับผมเป็นไงฮะเล่ายาวไหมฮะเนื้อเรื่องเอาแบบเน้นๆเลยเพราะผมไม่ค่อยมีอะไรรู้สึกว่าจะมีประเด็นยิบย่อยนะอ่ะทีนี้มีอะไรอีก2ผมชอบ CG ของเสือจัสมินในเรื่องชิเป๋งโคตรเนียนเลยนะฮะปานเสือจริงๆยังไงอย่างนั้นเลยต้องบอกว่าเรื่อง CG เนี่ยของค่ายดิสนีย์ตอนนี้ไว้ใจได้จริงๆนะน่าจะเป็นค่ายที่ CG ดีที่สุดในบรรดาหนังแล้วมั้งสังเกตเรื่อง Jungle Book ดีโหเรื่องสัตว์นะ CG เรื่องสัตว์เนี่ยโหย Lion King จะเป็นยังไงวะเนี่ยเดาไม่ถูกเลยว่าสัตว์แสดงทั้งเรื่องเนี่ยมันจะสนุกยังไงเรื่องต่อไปรอติดตามครับ3ตรงนี้ผมพลาดไปนิดนึงนะเรื่องของจาฟาได้ยินว่าจาฟาต้องการจะเป็นสุลต่านและตีเมืองของแม่จัสมินนะฮะรู้สึกจะชื่อเมืองอะไรนะเชรบัตอะไรสักอย่างเนี่ยทำไมจาฟาถึงต้องการตีเมืองนี้ขนาดนั้นฟะใครจำได้บ้างว่ามีเหตุผลอะไรนะจำได้แต่จาฟาเนี่ยเคยเป็นโจรมาก่อนเว้ยเหมือนคล้ายๆอาลาดินอะไรเงี้ยมีความหลังคล้ายอาลาดินแกก็เลยอยากให้เจ้าหญิงจัสมินเนี่ยแต่งงานกับเจ้าชายแอนเดอร์สด้วยนะฮะจะได้พันธมิตรจากเมืองอื่นไปตีเมืองของแม่เจ้าหญิงได้อะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าชายแอนเดอร์สไม่มีบทบาทอะไรเลยนะเหมือนโดนตัดบทไปซะอย่างนั้นน่าสงสารนะฮะคิดว่าจะมีบทอะไรที่มากกว่าการ์ตูนนิดนึงเนาะ4สิ่งที่อลาดินเสกไม่ได้ครับมีนะฮะในหนังเรื่องนี้บอกอยู่มี2ข้อครับ1เลยก็คือเสกให้คนรักกันไม่ได้ครับอย่างสมมุติอลาดินแอบชอบจัสมินเนี่ยไปเสกให้จัสมินมาหลงรักอลาดินไม่ได้ครับบังคับกันไม่ได้2เสกให้คนตายกลับมาไม่ได้ครับเอ้ยเป็นอะไรที่ทำไม่ได้เหมือนกันนะไอ้เจ้าจีนี่เนี่ยก็นี่แหละครับสำหรับการคุยอลาดินนะฮะเพื่อนๆมีอะไรอยากคุยกันอีกก็ลองเสิร์ฟมันเข้ามาดูนะครับก่อนจะลาจากกันไปยาสีฟันเดนซิคอนมี2สีให้เลือกแล้วสีน้ำเงินสูตรโทโทแคร์ปลาหอมสดชื่นได้ใจสีเขียวสุดพัดแบมบูซอนสุขภาพเหงือกแข็งแรงครับผมหาซื้อแล้วตามห้างชั้นนำทั่วไปหรือว่าวัสดุก็มีนะครับและก็ขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนทมาเป็นกำลังใจด้วยนะคลิปนี้มีคุณรังสิมันวงชอบพอ 6.99 บาทคุณพีระอินทยน5บาทคุณนัทนันโมกสิริ10บาทและก็คุณทวีโชคอินทพงศ์10บาทครับผมต้องขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่สนับสนุนกันเข้ามาครับผมเป็นกำลังใจอย่างดีเลยแหละในการทำคลิปใครสนใจโดเนทกันได้รายละเอียดมีใต้คลิปเลยนะฮะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการสปอยเอามันอลาดินนะครับผมถ้าใครชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์กันได้นะฮะมีหนังเรื่องอื่นๆจะมาสปอยก็จะมาคุยกันแบบตามสไตล์ของผมบ่นๆขำๆกันไปในเนื้อหาที่อยากจะบ่นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ